ิดท้ายช่วงนี้จะพาไปชมภาพที่เป็นการช่วยเหลือชีวิตเรียกได้ว่ารอดอย่างหวุดหวิดนะครับเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยขับรถด้วยความเร็วสูงทำให้เกิดอุบัติเหตุเกือบจะถูกถนนไฮเวย์ครับเหตุการณ์ที่น่าหวาดเสียวนี้นะครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบนถนนไฮเวย์ที่มีชื่อว่าเมืองซางลั่วมณฑลซางซีของจีนเมื่อรถบรรทุกคันนี้เกิดเหตุพลิกคว่ำส่วนหัวของรถได้พุ่งออกนอกถนนไฮเวย์จนเกือบจะตกลงมาโดยที่คนขับยังติดค้างอยู่ข้างในเจ้าหน้าที่จึงพยายามโรยตัวลงไปช่วยอย่างความด้วยความยากลำบากนะครับคุณผู้ชมหนึ่งในเจ้าหน้าที่คนนี้เขาให้ข้อมูลว่าคนขับไม่สามารถขยับตัวได้เพราะว่าได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงทำให้ต้องรื้อโครงหน้ารถทิ้งและพยายามดึงตัวเขาออกมาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติการอย่างระมัดระวังถึง1ชั่วโมงเต็มก็สามารถช่วยเหลือคนขับรายนี้และนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดมาจากถนนลื่นเพราะว่าหิมะตกครับ